สลดนักศึกษาสาวสองปีสองถูกรถเก๋งชนดับอนาถวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558 11 นาฬิกา 21 นาฬิกา 2 นาทีนักศึกษาปี2นักศึกษาสาวปี2ถูกรถเก๋งชนดับอนาถนักศึกษาสาวปี2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมถูกรถเก๋งพุ่งชนดับอนาถคาชุดนักศึกษาขณะขี่รถจักรยานยนต์ข้ามถนนเพื่อไปโรงเรียนเพื่อนทราบข่าวร้ายแห่มาดูต่างเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักและรับไม่ได้กับสภาพที่เพื่อนสาวต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันกลับอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์58ร้อยตำรวจโทกำพลจำปาศรีพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครปฐมได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนที่ถนนสายมาลัยแมนนครปฐมกำแพงแสนหมู่5ตำบลหนองปากโลงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงระหว่างยูเทิร์นห่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประมาณ200เมตรที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตสภาพสวมชุดนักศึกษาที่ศีรษะมีแผลแตกและขาข้างขวาหักนอนจมกองเลือดอยู่กลางถนนทราบชื่อต่อมาคือนางสาวออนอุมาโพทองอายุ20ปีบ้านเลขที่144ทับ2หมู่3ตำบลหนองกลางอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมห่างจากศพประมาณ80เมตรพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีขาวชมพูทะเบียนขอไข่มอม้านอหนู591หรือ591สุพรรณบุรีของผู้เสียชีวิตล้มสภาพพังยับเยินอยู่ข้างฟุตบาทส่วนรถคู่กรณีเป็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสันสีขาวทะเบียนกอไก่8094ลบบุรีมีสภาพกันชนด้านซ้ายพังเสียหายและพบกระจกหน้ารถด้านซ้ายแตกเป็นรูขนาดใหญ่จอดชิดขอบเกาะกลางถนนโดยมีนายมิตรเปี่ยมเอมอายุ70ปีบ้านเลขที่85ทับ1หมู่1ตำบลบางกระแตกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวโดยกล่าวว่าได้ขับรถมาจากจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุได้มีรถของผู้เสียชีวิตขี่ข้ามถนนตัดหน้าอย่างกระชั้นชิดทำให้ตนไม่สามารถหักหลบได้ทันจึงพุ่งชนอย่างแรงจึงจากเหตุการณ์นี้เมื่อเพื่อนนักศึกษาทราบข่าวจึงรีบเดินมาทางมาดูจึงกลับโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักเมื่อเห็นสภาพเพื่อนสาวต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวนับเป็นจุดที่อันตรายเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาจุดนี้เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ลาแล้วหลายครั้งและผู้เสียชีวิตก็เป็นก็ล้วนเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอีกด้วย
เนื่องจากเป็นช่วงที่นักศึกษาใช้รถจักรยานยนต์จำเป็นต้องเสี่ยงข้ามช่วงยูเทิร์นแห่งนี้นั่นเองครับเอาละเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ที่จะมาอ่านนะฮะนางสาวออนอุมาโพทองเสียชีวิตแล้วครับนางสาวออนอุมาโพทองตายไปแล้วครับเมื่อเสียชีวิตแล้วจากรถชนที่เข้ามาเองอะเธอเสียชีวิตแล้วถูกฝังในสุสานนะครับโอเค